ลงมาแล้วกระดาบแล้วขึ้นรถแล้วของคนต่างคนต่างเป็นเพื่อนบ้องโบเองมาจากภาคใต้คาที่เลยในรถน่ะทุกคนจะรอดคนหนึ่งแฟนของคนต่างที่รอดรอดแต่เห็นบอกว่าบ้องโบว่ายิงซ้ำเปิดประตูยิงซ้ำเลยนะเห็นพ่อโบบอกว่าเปิดประตูยิงซ้ำอันนี้อยู่ในรถอะไรครับในรถค่ะในรถฟอร์จูเนอร์ค่ะฟอร์จูเนอร์สีขาวใช่เหมือนว่าพวกคนร้ายเปิดประตูแล้วเข้าไปยิงครับแม่ก็ไม่ได้คุยละเอียดยังไม่ได้เล่าละเอียดอ๋อเน้นที่เกิดเหตุอยู่แถววัดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไปห้างเลยห้างวัดค่ะค่ะอะไรยิงข้างนอกไปพลอยเปิดประตูรถใช่ค่ะเห็นแม่อย่างนั้นระดับ8นะครับขึ้นมาก่อนนะตอนนี้กำลังเดินทางมาใช่ไหมครับยังเขาต้องรอทางค่ะเห็นว่าพรุ่งนี้นะอ๋อให้เรียบร้อยนะเรียบร้อยด้านนู้นก่อนนอนเกิดนี่ผมไม่ทราบผมก็ได้รับนอนผมก็ได้ยื้อกันนะครับเงียบเกินไปจ้องไปนะครับยันเพราะว่าเราก็ไม่ทราบรายละเอียดแล้วเราก็ไปห้างก็ไปวัดแล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างแต่ว่าแฟนเขาไม่ได้ไปด้วยสามีเขาไม่ได้ไปด้วยค่ะเขาก็เขาอยู่ที่โรงแรมที่พักอยู่แต่มีแต่แม่บ้านไปแล้วก็มีทหารคนหนึ่งเนาะที่เป็นแฟนขับรถไปเนาะคนขับพาไปก็ถามเขาก็บอกว่ายังหาไม่เจอเขาบอกว่าไม่รู้ไปอยู่โรงพยาบาลไหนตอนนั้นแฟนเขาก็ยังไม่รู้เนาะว่าไปอยู่ตรงไหนนั่นนะคะที่นางก็ได้แต่ภาวนาขอให้อย่างนั้นก็ให้ไปเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้บาดเจ็บซะเราไม่ก็อยากไม่อยากได้ยินคือมันก็เร็วเกินไปนะคะก็อยากให้รู้ว่าทั้งญาติพี่น้องและครอบครัวทุกคนคิดถึงเขามากมันกระทันหันมากจนทำอะไรไม่ถูกดูข่าวอยู่ก็เห็นข่าวเขาเห็นข่าวเห็นข่าวแต่เราก็ไม่สนใจเพราะว่าโคราชมันไม่ใช่มันไม่ใกล้กับสกลนครคงจะไม่ใช่คนใกล้ตัวของเราไปอยู่ตรงนั้นไม่ถึงว่าน้องจะไปที่นั่นไม่ต้องพูดจริงๆอะนะคะเราเห็นข่าวแล้วเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้อ่านอะไรลงในเน็ตเราก็ไม่ดูเพราะว่าสกลนครกับโคราชเนี่ยมันไกลกันมากนะคะจนบ่ายโมงบ่าย15นาฬิกาเนาะที่รู้นะใช่ไหมที่บอกว่าได้ยินข่าวคล้ายๆกับว่าน้องโดนยิงแต่เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อทางแฟนเขาก็บอกว่าเขาเห็นข่าวแล้วเขาจำเสื้อแฟนเขาได้จำเสื้อแฟนเขาได้ว่าเสื้อสีขาวงั้นเราก็คุยกันว่าคนสวมเสื้อสีขาวในเยอะเพราะมันเป็นวันมาฆะใช่ไหมคะจะคนจะไปวัดในเยอะก็ถามว่าแน่ใจแล้วเขาบอกว่าไม่รอดแล้วล่ะผมแน่ใจผมจำเสื้อได้แต่พวกป้าๆนี่ยังหวังว่าถามเข้าไปว่าแล้วเห็นคนหรือยังเห็นหรือยังว่าเป็นศพ
็นศพตุ๊กอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเราก็ใจชื้นเราคิดว่าภาวนาขอให้ยังจะไม่ใช่หรือว่าถ้าใช่ก็แค่บาดเจ็บแค่อย่างนี้ค่ะเราหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีใครเจอศพตอนนั้นตอนสองทุ่มก็โทรมาก็ยังไม่เจอศพเราก็ยังก็ไม่ได้ไปวัดด้วยค่ะเราก็ยังใจชื้นอยู่จนห้าทุ่มค่ะแฟนเขายืนยันมาว่าใช่แน่แล้วเขาเป็นคนอุ้มศพน้องส่งโรงพยาบาลก็เลยแน่ใจว่าใช่แล้วเขาก็ถามเขาว่าไปเสียที่โรงพยาบาลหรือไม่ใช่ในที่เกิดเหตุ